ครั้งแรกจัดวิ่งรามายณรัน2023ในสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนน้ำรามายณพัทยาเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่พร้อมตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งพัทยาและประเทศไทยเอาใจสายสุขภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างประเทศให้ได้ชาร์จพลังรับปีใหม่2023และยังเป็นครั้งแรกของพัทยากับการวิ่งโดยรอบสวนน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนน้ำรามายณพัทยาในงานรามายณรัน2023วันที่8มกราคม2566เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขที่เหนือความคาดหมายทั้งดับเบิลความคุ้มวิ่งเสร็จแล้วสามารถเล่นน้ำและเครื่องเล่นภายในสวนน้ำรามายณะได้เลยในราคาเดียวรวมถึงผู้ติดตามของนักวิ่งยังสามารถซื้อบัตรเข้าสวนน้ำรามายณะได้ในราคาพิเศษบัตรผู้ใหญ่เพียง375บาทบัตรเด็กเพียง325บาทงานนี้รับรองว่าสนุกเหมาะกับทุกครอบครัวรามายณรัน2023เป็นการต่อยอดสร้างกิจกรรมใหม่ๆสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้มาเยือนสวนน้ำรามายณพัทยาและกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการเสิร์ฟประสบการณ์สุดพิเศษให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสชื่นชมทัศนียภาพและสัมผัสกับธรรมชาติสุดตระการตาอย่างใกล้ชิดโดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทางการวิ่งณสวนน้ำรามายณพัทยาจอชลบุรีและวิ่งผ่านทางริมบึงเขาชีจันทร์บรรยากาศภายนอกของสวนน้ำจะเต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาและอ่างเก็บน้ำและอื่นๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้ตลอดทั้งเส้นทางนอกจากนี้รามายณรัน2023ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับการประกวดชุดแฟนซีในทีมบิกินี่รับรองว่างานนี้สวนน้ำจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนสวนน้ำรามายณพัทยาเปิดบริการตั้งแต่เวลา11.00 ถึง 18.00 น.และปิดบริการทุกวันพุธวันเดียวเท่านั้นติดตามรายละเอียดการวิ่งรามายณรัน2023และกิจกรรมต่างๆครั้งนี้รวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.ramayanawaterpark.company.th ใหม่ดาวิกาเฉลยแล้วทำไมไม่ได้เป็นนางงามตามความฝันวัยเด็กจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่สร้างความฮือฮาด้วยการแปลงโฉมครั้งใหญ่จัดเต็มกับลุคนางงามสวมมงและชุดราตรีสุดอลังจนแฟนๆพากันเข้ามากเดลไลท์ให้ในความสวยทะลุจักรวาลพร้อมแคปชั่นกำกับว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วค่ะขอบคุณดรีมทีมดาวินะงับประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกันในแอดเดวิกาแชนแนล 18.15 นะคะรับรองมงลงแน่งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมสาวใหม่ถึงไม่กล้าฝันลงประกวดนางงามทั้งที่รูปร่างหน้าตาสวยเป๊ะแบบไร้ที่ติขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยเหตุผลผ่านช่อง YouTube Devika Channel ให้ฟังว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ยเข้าวงการมาครั้งแรกเนี่ยขอเป็นนางงามนะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะช่วงนั้นช่อง7เป็นยุคของคุณแดงสุรางเปรมปรีนั่งตรงข้ามกับคุณแดงเลยคุณแดงก็ถามว่าอยากทำอะไรอยากประกวดนางงามหรือว่าอยากเล่นละครนี่ก็มันน่าตอบเลยค่ะหนูอยากเป็นนางงามคุณแดงเลยบอกให้ลุกขึ้นแล้วก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าดูทรงว่าเด็กคนนี้จะประกวดนางงามได้ไหมผลปรากฏคือขาไม่เต็มขาโก่ง
ขาเป็นนางแบบข้าไม่ได้เป็นนางงามคุณแดงก็บอกให้ไปเล่นละครเลยสรุปไปประกวดนางงามไม่ได้เพราะขาขอบคุณภาพไอจีเดวิก้าหนูแหม่มเผยเหตุไม่คิดตามหาพ่อแท้แท้ถูกบูลลี่ฝรั่งขี้นกลูกผู้หญิงหากินเรื่องที่ไม่เคยเล่าหนูแหม่มสุริวิภาเผยเหตุไม่คิดตามหาพ่อแท้แท้ย้อนวัยเด็กถูกบูลลี่ฝรั่งขี้นกลูกผู้หญิงหากินลั่นมีรักล้นเหลือจากแม่ไม่รู้สึกขาดโหยหาพิธีกรมากฝีมือหนูแหม่มสุริวิภาคุณตังวัฒนาคร่ำวอดในวงการมากว่า40ปีเข้าวงการเล่นหนังเรื่องแรกตั้งแต่อายุ16เริ่มต้นอาชีพพิธีกรยุทธการขยับเหงือกรายการแรกในวัย18ปีโดยหนูแหม่มเปิดใจในรายการแฉเล่าย้อนจุดเริ่มต้นก้าวเข้ามาทำงานพิธีกรจากบ้านไม่มีทีวีชีวิตในวัยเด็กลูกครึ่งหน้าฝรั่งเรื่องแปลกในยุคนั้นจนถูกบูลลี่ลูกไม่มีพ่อแม่เป็นผู้หญิงหากิ้งพร้อมเผยเหตุผลทำไมไม่อยากตามหาพ่อแท้แท้จุดเริ่มต้นจะดูทีวีแต่ไม่มีทีวีจะดูหนูแหม่มเล่าย้อนถึงจุดที่ทำให้อยากทำงานหน้าจอบ้านไม่มีทีวีพ่อแม่ไม่ได้มีเงินเหลือเฟือบ้านเรามีลูกสามคนส่งลูกเรียนก็แย่แล้วตอนนั้นอยู่จังหวัดสกลนครไปบ้านเพื่อนเขามีทีวีเราอยากดูหนังจักวงอยากดูการ์ตูนเพื่อนก็ห่วงยืนบังไม่ให้ดูก็พูดว่ามึงคอยดูกูจะอยู่ในทีวีให้มึงดูคิดไว้ในใจคอยดูนะฉันจะอยู่ในจอยังไงก็จะต้องอยู่ในจอให้ได้มันเหมือนเป็นปมเพราะไม่มีทีวีดูแล้วคิดตลอดว่าชีวิตนี้ฉันต้องอยู่ในจอทีวีให้ได้มันมีเป้าหมายอยู่ในใจตั้งแต่7ถึง8ขวบอยากเป็นถึงขนาดเขียนจดหมายหาจิ๊กนวรัตน์เพราะลืมเขามากรักเขามากดูเป็นผู้หญิงที่น่ารักอ่อนหวานอบอุ่นวันหนึ่งแม่ย้ายพวกเรากลับมาอยู่กรุงเทพมหานครมาอยู่แฟลตห้วยขวางเรียนโรงเรียนวัดก็เฝ้าคอยอยากเป็นดาราเมื่อไหร่ฉันจะได้อยู่ในทีวีจนวันหนึ่งไฟสตาร์ประกาศรับสมัครหนังเรื่องวัยระเริงพี่หนุ่ยอัมพลเล่นอาเปียกโปสเตอร์เรียกไปเทสหน้ากล้องจนเราถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังเรื่องนั้นเข้าวงการตอนอายุ16เป็นคนหน้าฝรั่งมาตลอดคือเราหน้าฝรั่งบ้านนอกอยู่ท่าแร่ทุกคนหัวดำหมดเลยมีฉันหัวทองอยู่คนเดียวใครเรียกอะไรก็โกรธก็ขึ้นโดนเรียกลูกผู้หญิงหาตังหน้าฝรั่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับยุคนั้นแม้แต่กำนันยังเรียกว่าอีฝรั่งที่นกเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าจะยอกย้อนผู้ใหญ่ว่ายังไงถ้าเป็นตอนนี้จะสวนไปแก่กะโหลกกะลารู้สึกไม่ชอบเพราะเขามองลูกครึ่งเป็นเรื่องประหลาดทุกคนจะบูลลี่ว่าฉันเป็นลูกผู้หญิงหาเงินเป็นลูกไม่มีพ่อแม่ทิ้งมีขึ้นกะด้วยบางทีเด็กๆมันทนไม่ได้ลุกขึ้นเอาหัวโขกกับพื้นคุณครูเรียกผู้ปกครองมาเจอสุริวิภาก้าวร้าวมากนะแม่ฉันก็ไปเลยก้าวร้าวเรื่องอะไรคะเราก็เล่าว่าเขาว่าไม่มีพ่อแม่เป็นกะแม่บอกก็ดีแล้วฉันจะตบกับแม่อีเด็กคนนี้ด้วยแม่ฉันเป็นนักสู้แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดถามว่าเอาชนะอุปสรรคตอนนั้นได้ยังไงเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออุปสรรคพ่อมาเสียตอนโตก็อยู่กับพ่อบ้างกับแม่บ้างยังไปมาหาสู่กันพ่อแม่แยกทางกันมาแยกตอนโตแล้วจริงๆเราเป็นลูกครึ่งแล้วไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่กล้าเล่าไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแค่รู้สึกว่าถ้าเล่าถ้าเกิดพ่อจะมาหาฉันตายแล้วฉันเป็นลูกที่เลวมากทำตัวไม่ถูกป่านนี้คงตายไปแล้วไม่เคยเจอพ่อแท้ๆเลยและไม่เคยคิดจะตามหาเลยอย่างเคสของมอริสเคกับเราคนละแบบเพราะแม่และคนที่ดูแลเราไม่เคยทำให้รู้สึกขาดอะไรในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าพ่อเป็นใครไม่ได้รู้สึกโหยหาและต้องการเลยเพราะว่าเรามีความรักในครอบครัวหลังนี้มันล้นจนไม่ต้องไปกระเสือกกระสนอะไรอีกไม่เคยถามอะไรกับแม่เลยและไม่เคยสงสัย
แต่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกิดที่ทหารอเมริกันตั้งค่ายอยู่จุดที่ใกล้บ้านที่เราเกิดชีวิตไม่ได้ขาดอะไรไม่ได้โหยหาว่าจะต้องมีพ่อเป็นใครครอบครัวเรามีความสุขเราดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้แปลกอะไรคลิปสัมภาษณ์หนูแหม่มสุริวิภานาที 42.32 นที่มารายการแฉThank you.